สวัสดีครับคลิปนี้จะมาสาธิตในแบบฝึกหัดที่ 2.2 นะครับก็คือนี่ครับ 2.2 ไล่น้ำหนักแสงเงานะครับเราจะฝึกด้วยการใช้เข็มแบนนะครับแล้วก็พ่วงกับเส้นสเก็ตด้วยนะครับเมื่อลงแสงเงาแล้วเส้นสเก็ตเนี่ยเมื่อลงแสงเงาแล้วเส้นจะหายไปนะครับเป็นชั้นเชิงของการทำงานศิลปะนะครับเวลาเขียนรูปก็ใช้เส้นสเก็ตบอกในลักษณะมิติน้ำหนักและพื้นผิวนะครับทีนี้แบบฝึกหัดนี้นะครับผมก็จะมาสาธิตวิธีการทำงานก่อนนะครับให้นักเรียนได้เข้าใจว่ามีวิธีการทำงานแบบไหนนะครับอย่างแรกเรามาดูแบบนี้ครับน้ำหนักหรือเชดดิ้งเนี่ยมันไม่ใช่ขาวดำนะครับแสงเงาไม่ใช่ขาวดำแสงเงาเชดดิ้งนะก็คือน้ำหนักนะครับการให้ค่าน้ำหนักเข้มไปหาอ่อนนะครับผมก็สาธิตต่อเนื่องจากรูปนี้ด้วยนะครับก็มาดูว่าคือการให้ค่าน้ำหนักเฉดจากเข้มไปหาอ่อนนะฮะแสงเงาหรือเชดดิ้งเนี่ยคืออะไรนะครับคือลักษณะแบบนี้นะครับความก็คืออุปกรณ์แตะกับพื้นผิวกระดาษใช่ไหมครับแล้วก็ไล่น้ำหนักออกไปจางออกไปนะครับจนกว่าจะไม่แตะกระดาษนะฮะเนี่ยก็คือเชดดิ้งนะครับการให้ค่าน้ำหนักแบบนี้มันทำได้กี่ลักษณะนะครับ3ลักษณะลักษณะที่1ก็คือลดเชดดิ้งด้วยตัวเจือจางหรือน้ำหรือมิกนะครับหรือมันจะเป็นลักษณะโป่งแสงนะครับก็คือเอาน้ำไปผสมเทสีจากขวดแล้วก็เอาน้ำไปผสมมันก็จะเป็นคุณสมบัติที่โป่งแสงอันที่2ก็คือลดน้ำหนักลดน้ำหนักมันเองฮะด้วยสีนะครับเป็นลักษณะทึบแสงอย่างเช่นทำเชดดิ้งขาวเทาดำก็เอาขาวเข้าไปผสมใช่ไหมครับแทนน้ำนะครับก็ลักษณะมันก็จะเป็นทึบแสงนะครับมีเนื้อหน่อยแบบที่3ก็คือที่ว่างที่ว่างก็คือการขีดขวนดอทนะครับจะเป็นรูปแบบของเทคนิคนะครับพื้นผิวทีนี้เรารู้แล้วว่าการลดค่าสีเนี่ยเชดดิ้งแบบนี้มีการลดได้3ลักษณะนะครับที่ผมกำลังทำอยู่เนี่ยก็คือการลดค่าสีด้วยลักษณะที่ว่างและก็น้ำหนักที่กดเนี่ยเจือจางแบบนี้ใช่ไหมครับทีนี้มาดูว่าเราจะแบ่งกี่ฟ้าก็ได้ใช่ไหมครับเพราะว่ามันก็คือจนกว่ามันจะไม่แตะกันนะครับบางคนก็ฝาเดียวก็ได้2ฝาก็ได้นะครับเพื่อการเรียนการศึกษาใช่ไหมครับจึงต้องมีแพทเทิร์นไว้ก่อนนะครับจะได้พูดภาษาเดียวกันเข้าใจฮะก็คือผมแบ่งไว้เป็นลักษณะเข้มกลางจางแล้วก็อ่อนที่ว่างก็คือที่ว่างนะครับน้ำหนักเข้มน้ำหนักกลางน้ำหนักจางแล้วก็น้ำหนักอ่อนนะครับแล้วก็ถ้าผมต้องการโคเวอร์สักทับเนี่ยผมต้องลดค่าสีด้วยอะไรครับทึบแสงครับลดค่าสีด้วยสีเนี่ยจะแน่นกว่าทึบแสงนะครับแต่ถ้าเราไปใช้ลดค่าสีด้วยน้ำธรรมดาหรือมิกธรรมดาเนี่ยมันก็โป่งแสงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคุณสมบัติจากที่เราเทสีมาจากขวดเนี่ยปุ๊บเราไปเจือจางด้วยน้ำเนี่ยมันก็ทำให้สีค่อนข้างโปร่งแสงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราทำงานเราก็ต้องดูด้วยนะครับว่าทำประเภทไหนนะครับต้องการลักษณะยังไงส่วนเรื่องของการลดค่าสีด้วยที่ว่างเนี่ยเป็นเรื่องของเทคนิคนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำพื้นผิวเท็กเจอร์บ้างนะครับดอทบ้างขีดขวนดอทนั่นนะฮะทีนี้มาดูว่าถ้าผมต้องการลงแสงเงานุ่มเนียนเนี่ยจะทำยังไงดีมันคือการจัดระเบียบที่ว่างนะครับมาดูแบบนี้ถ้าผมใช้ดินสอแท่งเดียวเนี่ยก็มันต่อยอดมาจากการใช้เส้นเท่ากันใช่ไหมครับเนี่ยเราก็ลองเรียงเส้นแบบนี้ปุ๊บแล้วก็ห่างออกนะครับห่างออกเห็นไหมฮะหลังจากนั้นก็การกากบาทนิดเดียวเนี่ยมันจะทำให้ปิดที่ว่าง
ได้ดีใช่ไหมครับถ้ากากบาทนี้มันก็ที่ว่างจะมากผมก็เลยว่าถ้าผมต้องการแน่นเนียนก็กากบาทนิดเดียวนะครับนะความเข้าใจของเราก่อนครับมีผลครับเวลาเราไปสักเนี่ยมันต้องเข้าใจว่าเรากำลังปิดกากบาทที่ว่างไหมนะครับบางทีเราปั่นหลายทิศทางเนี่ยมันก็เลยไม่เนียนเนี่ยอันนี้ผมคือกากบาทกันนิดเดียวนะครับบวกกับลดน้ำหนักมือนะครับเป็นการลดค่าสีด้วยการเจือจางนะครับการสารลักษณะเนี้ยมันมีกี่แบบนะครับมีส่วนใหญ่ที่เราทำก็คือ2แบบก็คือสารแนวเส้นตรงกับอันที่2ก็คือสารแนวเส้นโค้งนะครับเนี่ยเส้นโค้งนะครับยกตัวอย่างเช่นผมทำท่อละกันเนี่ยแสงเงาท่อเป็นเขาละกันนะครับคือนะฮะก็เวลาเราทำแสงเงาก็คือเราก็ต้องอ้างอิงไปกับรูปทรงของวัตถุนะครับมันจะทำให้ดูเนียนตาก่อนเลยอ่ะก็เมื่อมันเป็นเส้นโค้งอย่างนี้ใช่ไหมครับผมก็จะใช้วิธีการคือไม่ตัดตรงกับแนวขอบเส้นนี้ครับเราจะเฉียงออกมาแบบนี้นะเนี่ยอันนี้ผมให้ดูการเรียงเส้นก่อนนะครับนะถ้าตัดตรงอย่างเงี้ยมันดูแล้วแบบคุมฟอร์มให้โค้งน่ะยากครับมันดูผ่าตัดมากเกินไปพยายามเฉียงกับแนวเส้นขอบโครงสร้างหน่อยนะครับเพื่อจะได้ดูเนียนตาหน่อยนะครับบางทีเราตัดฉากเงี้ยมันดูเก็บยากนะครับไม่ถ้าไม่ละเอียดตึงเปี้ยอย่างเงี้ยมันจะดูสูงๆต่ำๆเลยเพราะฉะนั้นผมแนะนำว่าแนวเส้นขอบโครงสร้างเป็นแบบนี้ให้เราเฉียงสักหน่อยนะครับสัก45หรือ60องศาแบบนี้นะครับแล้วก็ต่อยอดมาจากการเรียงเส้นนะครับเนี่ยก็คือจัดระเบียบที่ว่างเมื่อผมมาแนวแบบนี้แล้วต่อไปผมก็จะแบ่งครึ่งเห็นไหมกากบาทกันนิดเดียวเนี่ยผมก็จะแบ่งครึ่งเห็นไหมปุ๊บอันนี้คือต่อยอดดูจังหวะในเรื่องของการสานช่องไฟของเราเองนะครับทีนี้ก็เอาจนมันเนียนนะครับเห็นไหมเนี่ยฮะเป็นการจัดระเบียบนะครับมันถึงจะเนียนผมก็มาลอยตรงนี้คือถ้าเราทำลักษณะสานไปแนวเดียวกันกับวัตถุเนี่ยมันจะทำให้เนียนตาก่อนใช่ไหมครับถ้าแนวทรงกระบอกแบบนี้เราไปสานตรงเนี้ยมันขัดแย้งสายตาได้ง่ายนะครับแล้วก็ต้องการเข้มก็มาถูกก็คือเหมือนเราทำเป็นแนวพื้นที่ใช่ไหมครับฝั่งนี้ก็ต้องมีนะก็เห็นนะครับโค้งรับรูปทรงเนี่ยอย่างเงี้ยฝั่งนี้ล่ะฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับเนี่ยเราก็เข้าใจว่าการสานปิดนิดเดียวเนี่ยจะทำให้ที่ว่างเต็มเร็วเนี่ยนี่ฮะโค้งตามรูปทรงนะครับถ้าเป็นกล่องเป็นเพนพวกนี้ก็ไม่ยากนะครับทีนี้การใช้ข้อมือนะครับถ้าเป็นการดออิ้งวาดภาพก็ต้องใช้อย่างนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวงกว้างหรือวงแคบนะครับใช้เหมือนกันคือส่วนนี้แล้วก็ระเบียบการเรียงก็เห็นนะมันก็จะแป๊บเดียวนะครับถ้าเป็นดออิ้งก็จับดินสอมาน้ำหนักมือเข้ามาใกล้มันก็จะน้ำหนักเข้มเห็นไหมครับผมทำแป๊บเดียวก็เต็มแล้วนะครับเพราะฉะนั้นความเข้าใจนะครับในเรื่องของการจัดระเบียบที่ว่างนะฮะส่วนเทคนิคขีดควรดอทจะทำยังไงนะครับก็การสานที่ว่างแบบนี้มันสามารถเอาไปผสมผสานกันได้นะครับอย่างเช่นผมลองพื้นแสงเงาแบบนี้เพนแบบกว้างๆออกแล้วปุ๊บหลังจากนั้นผมก็เอาขีดควรดอทเนี่ยมาใส่นะฮะมันจะเกิดเป็นอารมณ์ของพื้นผิวของวัตถุนะครับอย่างเช่นผนังปูนกับผนังกระจกเนี่ยมันเรียบเหมือนกันแต่มีความสากตาเนี่ยต่างกันก็ต้องใช้เทคนิคขีดควรดอทเข้าไปทำให้ผนังแยกพื้นผิวจากกันใช่ไหมครับไม่งั้นมันดูไม่ออกเลยว่าไหนปูนอันไหนกระจก
ทีนี้เห็นไหมฮะมันก็จะเป็นในเรื่องของพื้นผิวนะครับขีดควรดอทแบบไหนก็ได้ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราต้องทำงานแสงเงาลักษณะแบบดอทเนี่ยทำยังไงดีถึงจะคุมน้ำหนักได้อย่างแรกครับก็คือสมมุติต้องทำแสงเงาดอท1และให้เราดอทกระจายน้ำหนักก่อนน้ำหนักตานะครับทำงานด้วยประสาทตาอัตโนมัติเลยนะครับกระจายก่อนก็คือเริ่มจากอ่อนนั่นแหละเมื่อกระจายเสร็จปุ๊บเราจะเริ่มย่อพื้นที่ลงนะครับกรณีที่เราต้องทำเทคนิคนะครับขีดข่วนดอทเป็นแสงเงาทำไงดีมันถึงจะนุ่มเนียนก็เริ่มจากการกระจายน้ำหนักหลังจากนั้นก็ย่อพื้นที่ลงนะผมก็จะเริ่มย่อพื้นที่คือเราไม่ได้นับหรอกครับมันใช้การทำงานของประสาทตาอัตโนมัตินะเริ่มย่อแล้วมันคือการให้ค่าเชดดิ้งครับเดี๋ยวแบบฝึกหัดดอทเนี่ยได้ทำแน่นอนนะครับนี่เป็นการทำงานของประสาทตานะครับส่วนเรื่องการเมคแสงเงาต้องเรียนหลักศิลปะครับอันนี้เราจะเรียนวิธีการทำงานของอุปกรณ์ก่อนนะครับว่ามันมีการทำงานแบบไหนบ้างนะครับส่วนเรื่องของคือเราจะเน้นสักให้เป็นก่อนหลังจากนั้นก็เมื่อครบตามแบบฝึกหัดแล้วเราก็จะไปเรียนทางด้านหลักศิลปะนะครับซึ่งตัวนั้นก็จะเป็นตลอดชีพเลยนะฮะผมก็จะเริ่มให้ค่าน้ำหนักก็เริ่มจากอ่อนแล้วก็ตีกรอบมันเข้ามานะครับการมองแสงเงาอย่างเงี้ยต้องหลีตามองเป็นภาพเบอร์นะครับเราจะเห็นเป็นฟอร์มโครงสร้างเป็นสีเป็นก้อนๆ นะครับเหมือนขับรถไปแล้วมันมีหมอกตรงกระจกใช่ไหมครับแล้วก็จะเห็นไฟข้างถนนเนี่ยเป็นวงๆก้อนๆแบบนั้นแหละครับเวลาเขาเขียนรูปเขาจะมองเป็นลักษณะเหมือนภาพเบลอๆนะครับทีนี้มาดูว่าเส้นสเก็ตคืออะไรเส้นสเก็ตคืออันนี้จุดเมคอีกนะครับเส้นสเก็ตเนี่ยก็คือเส้นที่บอกพื้นผิวบอกมิติบอกแสงเงานะครับอย่างเช่นผมต้องเดินรูปทรงนี้หลายคนก็คือแม้กระทั่งตั้งแต่ลอกลายเนี่ยผมให้ดูแบบนี้สมมติหมีเนี่ยครับมีขอบโครงสร้างที่เป็นเหมือนขนใช่ไหมครับเราจะทำไงดีตั้งแต่การลอกลายก็สำคัญครับเดี๋ยวผมจะลอกให้ดูด้วยนะฮะอันนี้ผมล่างให้ดูก่อนว่าสมมติว่าการเดินขอบโครงสร้างเนี่ยเป็นยังไงนะเส้นล่างเราก็ต้องล่างเป็นเหลี่ยมเรขาคณิตนะครับต้องมองภาพไกลๆอย่างเงี้ยเนี่ยสำคัญนะครับเวลาที่เราวาดรูปเนี่ยมันต้องเราลอกลายจากแบบปุ๊บเพราะฉะนั้นเราต้องดูแบบน้อยลงนะครับไม่ใช่ว่าลอกลายจากแบบแล้วเราจะต้องดูแบบมากขึ้นนะฮะถ้าเป็นการวาดรูปนะผมว่ามันยากกว่าสักตัวตรงที่เราขึ้นโครงสร้างเองใช่ไหมอย่างเงี้ยก็เวลาเขียน ให้ดูเส้นสเก็ตด้วยนะครับอันนี้อธิบายก่อนแล้วก็สาธิตไม่นานอยู่แล้วให้เข้าใจวิธีการทำงานเป็นหลักนะครับผมแบบฝึกหัดจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ละคนเพราะว่าพื้นฐานของแต่ละคนมาไม่เหมือนกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นรูปทรงเนี่ยก็จะแยกนะครับตามความเข้าใจเป้าหมายเดียวกันครับแต่เพียงแค่ว่าวิธีการฝึกการเรียนเนี่ยแตกต่างกันเฉยๆนะครับทีนี้ผมจะให้ดูก่อนอ
นะครับมันก็คล้ายๆกับการลอกลายครับเพียงแค่ต้องขึ้นโครงสร้างเองนะครับเนี่ยถ้าเป็นการดรออิ่งวาดภาพเนี่ยผมว่ามันยากกว่าสักตัวตรงที่เราต้องขึ้นสัดส่วนและโครงสร้างเองนะครับตัวนี้ก็จะต้องฝึกด้วยนะครับในเรื่องของการเขียนพวกนี้นะครับต้องใช้หลักสมมติทีนี้เวลาขอบโครงสร้างเป็นยังไงนี่ฮะขอบโครงสร้างเวลาเราสเก็ตเส้นสเก็ตนะครับเราไม่ขีดตรงอย่างนี้นะครับเห็นไหมเวลาเราขีดนะฮะเนี่ยเราจะทำพื้นผิวไปตามแนวขอบโครงสร้างเลยนะครับเนี่ยอย่างนี้นะครับอันนี้คือเส้นสเก็ตนะครับลอกลายผมก็ใช้วิธีแบบนี้นะครับเพื่อที่จะได้เข้าใจไปเลยว่าทิศทางของงานเนี่ยของพื้นผิวมันไปทิศทางไหนขนสั้นหรือขนยาวนะครับอย่างเงี้ยนะสิงโตหมาป่าถ้าเป็นขนสั้นก็ดอทก็ได้นะครับอย่างนี้เราจะดูออกเลยใช่ไหมครับว่าความเข้าใจเราฮะมันจะดูออกว่าโครงสร้างมันเป็นพื้นผิวแล้วก็มีทิศทางขนเป็นยังไงก็จะดูแบบน้อยลงละถ้าเป็นเส้นสเก็ตก็จะใส่จุดที่มืดจุดที่ลึกใช่ไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ยคือเส้นสเก็ตเนี่ยมันจะบอกโครงสร้างคือเราไม่ได้ลงแสงเงาไม่ได้ลงเพลนนะครับแต่เราลงแค่โครงสร้างของรูปทรงอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็สามารถให้ค่ามิติลึกตื้นแล้วก็มิติของแสงและเงาได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ชั้นเชิงของตัวนี้เข้าไปทำงานนะครับศิลปินส่วนใหญ่เวลาเราใช้เส้นสเก็ตเนี่ยมันจะใช้ยังไงก็คือเส้นเข้มไปหาอ่อนแบบนี้มันจะให้ค่ามืดไปสว่างเส้นใหญ่ไปหาเล็กแบบนี้มันจะให้ค่าลึกหนาลึกไปหาตื้นนะครับก็คือมีความหนาลึกและหนานะครับแล้วก็บางตื้นนะครับอันนี้เป็นแสงมืดไปสว่างนะครับแล้วก็ไม่มีเส้นไหนเบาเท่าที่ว่างนะครับเวลาเราเขียนเราต้องกล้าปล่อยแนวเส้นสายตาด้วยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูที่ว่างก็เป็นงานนะอันนี้เราลอกลายก็ใช้วิธีนี้ครับก็คือทำตามพื้นผิวของงานด้วยนะครับมันช่วยให้เราดูแบบไม่ต้องดูบ่อยอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนี่ฮะลอกลายก็ลอกแบบลักษณะเส้นแบบนี้เลยนะครับยิ่งง่ายเลยถ้าเราไปลอกเป็นขีดๆบางทีเราไม่เข้าใจครับไปลอกขีดเท่ากันเนี่ยมันจะไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นผมก็จะลอกเป็นลักษณะแนวโครงสร้างของทิศทางของขนเลยนะครับตรงไหนที่อันนั้นเราก็ให้ค่าแสงเงาไว้หน่อยนะเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมให้ดูลอกลายด้วยนะอันนี้คืออธิบายในเรื่องของเส้นสเก็ตละนะฮะมันจะต้องบอกพื้นผิวมันด้วย
มันถึงจะคุมงานได้เหมือนเสร็จได้อยู่ตลอดเวลาใช่ไหมนี่นะครับอันนี้คือให้ดูอันนี้คือโครงสร้างนะครับผมยังไม่ได้ลงพื้นผิวนะครับอันนี้คือโครงสร้างคัดบางส่วนป้องกันงูก็ใช้วิธีการขีดมาร์กตารางใช่ไหมฮะเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างนี้นะครับมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้มันจะเป็นเส้นสเก็ตแล้วก็ฟัน เวลาเราเขียนฟันต้องเข้าใจว่ามันมีการอุ้มเนื้อความแข็งแรงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเขียนฟันก็ฝั่งหนึ่งเข้มปุ๊บเนี่ยฝั่งหนึ่งอ่อนก็มีเนื้อหุ้มฟันด้วยก็ต้องมีเหงือกใช่ไหมครับปุ๊บแล้วก็มีลายฟันอย่างเงี้ยอันนี้คือความเข้าใจในการเมคมันจะได้ดูแล้วก็เมคอย่างนี้ไว้ก่อนอย่างน้อยมันดูแข็งแรงแล้วพอหลังคราวนั้นก็มาลงเพนปุ๊บมันก็เป็นอันนั้นเลยนะครับเป็นงานเลยนะครับนี่นะก็คือเส้นสเก็ตจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับคือเส้นก็บอกพื้นผิวบอกลึกตื้นของงานได้นะครับเนี่ยไม่มีเส้นไหนเบาเท่าที่ว่างเวลาเขียนเห็นไหมฮะเวลาผมเขียนฟันปุ๊บแล้วก็ปล่อยที่ว่างเลยเนี่ยให้ไกด์สายตาทำงานแทนเห็นไหมหลังจากนั้นเราก็มาลงแสงเงาเคลือบแบบเนี้ยมันก็จะเหมือนเสร็จละก็ลงน้ำหนักแสงเงาเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นชั้นเชิงของเส้นล่างก็คือเส้นขีดเท่ากันใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นเส้นสเก็ตเนี่ยก็ต้องเป็นเส้นบอกพื้นผิวเลยถ้าเป็นขนนกอ่ะเหมือนกันครับเวลาเขียนขนเสือขนหมาป่าเนี่ยเวลาเราเขียนอ่ะไม่ขีดแบบนี้นะครับต้องขีดแหลมๆเข้าหากันอย่างเงี้ยเนี่ยขีดเป็นแหลมเข้าหากันอย่างนี้นะครับเนี่ยฮะมันถึงจะดูเป็นขนนะครับถ้าขีดๆอย่างเงี้ยมันดูเป็นเส้นป่าเฉยนะฮะเนี่ยพวกอย่างเงี้ยก็ถ้าเป็นขนสั้นสิงโตอย่างเงี้ยเราก็ดอทเอาไงฮะถ้าเป็นขนสั้นเนี่ยเราดอทเอาเลยนะครับทิศทางของขนก็สำคัญเงี้ยเนี่ยเมื่อผมเข้าใจแบบนี้แล้วต่อไปเป็นไงครับเดินเส้นสเก็ตก็เดิมเป็นลักษณะเส้นวิบอันนี้คือให้ดูเห็นไหมฮะเส้นสเก็ตจะเป็นรูปทรงประมาณลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยทีนี้ก็ค่อยมาตีพื้นที่แล้วก็ให้ค่าแสงเงาด้วยการมองเป็นเรขาคณิตก่อนเห็นไหมฮะก็จัดระเบียบที่ว่างด้วยการสานแบบนี้นั่นเองนะครับต้องมองเป็นก้อนเป็นเรขาคณิตนะครับการให้ค่าแสงเงาเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็จะถึงมีมิติมีเหลี่ยมรับแสงที่ดูแล้วเสมือนจริงใช่ไหมครับต้องกำหนดมาก่อนนะครับเหมือนกำหนดแสงเงามาก่อนเนี่ยแสงมาฝั่งนี้อย่างเงี้ยนะครับมาฝั่งด้านนี้ทีนี้ก็มาดูว่าถ้าเป็นพื้นผิวขนแบบนี้เราจะใช้เขียนอะไรทำงานดีทีนี้มาดูว่าแสงเงาเนี่ยในเมื่อเครื่องทำงานแบบดอทใช่ไหมครับ
เมื่อเครื่องทำงานแบบดอทเสร็จปุ๊บเท่ากับว่ามันเหมือนเราเอาเม็ดทรายเนี่ยลงไปสู่ผิวหนังนะครับลงไปลักษณะเป็นโรยใช่ไหมครับเราก็เลยมาทำวิธีนี้ก็คือเหมือนสร้างดินสอมาด้วยการผสมเฉดสีแยกออกมาเป็น4เฉดแบบนี้ก็ให้ดูอันนี้ผมสาธิตเดี๋ยวผมจะสาธิตเรื่องแสงเงาไปเลยนะครับอันแรกแล้วก็ผสมเชดดิ้งสีแบบนี้ก่อนนะครับสีฟ้านะครับเป็นการลดค่าสีด้วยน้ำนะครับก็คือเจือจางลงนะหนังเทียมเราก็ลดค่าสีด้วยน้ำนะครับมันค่อยเช็ดง่ายเริ่มจากอันนี้ดำร้อยนะครับดำไม่ผสมอะไรเลยอันนี้ก็1หยดปุ๊บอันนี้ก็3หยดนะครับฝาไซส์นี้1 2 3 1 2 3 4 5นะครับฝาไซส์กับนิ้วก้อยเนี่ยฮะแล้วก็ถ้าเป็นคนจริงผมจะเทสีขาวเข้าไปผสมให้มันทึบแสงนะฮะแต่นี่หนังเทียมเราใช้มิกก็พอนะครับเป็นการลดค่าสีด้วยน้ำนะครับเจือจางทีนี้เราก็มาเช็คเชดดิ้งก่อนนะครับก่อนสักเนี่ยเราต้องเช็คเชดก่อนว่าน้ำหนักมันได้ไหมนะครับด้วยการเช็คใส่กระดาษทิชชู่น้ำเปล่านะครับใช้น้ำดื่มในเซเว่นนะครับน้ำดื่มตาเซเว่นกับตาสีเนี่ยมันจะช่วยคือน้ำเกลือมันยังมีเกลือนะครับไปกดให้มันตกตะกอนนะฮะทีนี้เราก็ก้านเข็มคนดูนะครับ1หยดฝั่งนี้1หยดเช็คเฉดอ่ะ1 3เห็นมั้ยฮะมันจะค่อยๆน้ำหนักเหลือบขึ้นนะครับ5แล้วก็ดำร้อยเห็นมั้ยฮะมันจะเป็นน้ำหนักเข้มกลางจางอ่อนผมก็จะเช็คเฉดแบบนี้ก่อนนะครับก่อนสักให้เห็นน้ำหนักมันจะเข้มกลางจางอ่อนนิดเดียวนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยเรารู้แล้วทีนี้ว่าน้ำหนักประมาณไหนนะครับเวลาทำงานทำยังไงนะครับเดี๋ยวผมตั้งเอาไว้ตรงนี้จะได้มองเห็นด้วยดีกว่าใช้วาสลีนแตะไปที่รองจุกสีด้วยนะครับเดี๋ยวมันล้มผมก็จะวางไว้แบบนี้นี่ก็คือด้านบนก็จะเป็นดำร้อยแล้วก็ไล่ลงมา1หยด3หยด5หยดดำร้อยนะครับทีนี้เข็มฝึกเราจะฝึกเบอร์ใหญ่สุดนะครับเบอร์15 15M1 นะครับเพราะว่าหนังเทียมมันแข็งนะครับใช้ RM ด้านข้างไม่โดนเพราะฉะนั้นเรามาฝึกเบอร์15ไปเลยก็จะต่อยอดมาจากเข็มก็คืองานผมสีทึบด้วยนะทีนี้เราเปลี่ยนแค่มาไล่เป็นน้ำหนักผมก็จะสาธิตให้ดูหมดเลยนะครับว่าอุปกรณ์ต่างๆทีนี้เข็มแบนเมื่อฉีกมาแล้วเห็นไหมเข็ม M1 จะเป็นหน้าตัด2แถวนะครับหลังจากนั้นก็งอเข็มลงนะครับงอเข็มลงสักเนี่ยฮะให้มันรีดปลายกระบอกนะครับ
เนี่ยฮะเอาก้านใหญ่หยุดไว้ด้านบนหลังจากนั้นก็จับเข็มลักษณะนี้ใส่เข้าไปนะฮะเข็มก้านกับกระบอกธรรมดาเนี่ยมันจะใส่ได้เบอร์ใหญ่สุดเบอร์19นะครับหลังจากนั้นก็ต้องเป็นปอกพาแล้วเราค่อยใส่ตัวนี้เข้าไปโอเคครับใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับต้องกดกระบอกด้วยนะครับไม่งั้นมันเจิดวัดดัดมินเจิดถ้าลงเงาเนี่ยเราไปผสมสีให้มันเหลวใช่ไหมครับกลไกในท้องตลาดเนี่ยเครื่องมันมีตีไปกลับเนี่ยสั้นกับยาวเราจะเลือกใช้แบบสั้นหรือแบบยาวดีผมมองแบบนี้ครับเมื่อเราไปทำสีให้มันเหลวมากกว่าเดิมเนี่ยกลไกมันควรเป็นตีสั้นนะครับแต่เราต้องคำนึงถึงการเทหมึกองศาของการเทหมึกด้วยนะครับอย่าลืมว่าของเหลวต้องไหลสู่ที่ต่ำนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนการเทหมึกอ่ะสำคัญเลยนะครับกลไกที่ตีสั้นก็วางเม็ดสีได้ละเอียดกว่าใช่ไหมครับถ้าปล่อยไฟมาเท่ากันเนี่ยกลไกตีสั้นเนี่ยมันจะวางเม็ดสีค่อนข้างละเอียดถ้าเป็นสีเหนียวๆเนี่ยต้องตียาวเพราะว่ารีดสีจากกระบอกลงสู่ผิวหนังนะครับทีนี้มาดูว่าก่อนสักเหมือนเดิมครับเราต้องลงแสงเงาลงเคลือบด้วยวาสลีนนะอันนี้จะเป็นน้ำมันมะพร้าวนะครับน้ำมันมะกอกก็ได้ครับน้ำกับน้ำมันแยกตัวกันไงมันก็เลยทำให้สักง่ายนะครับ